อโมโซโลซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนเซ็นปริญญาเนี่ยเซ็นเซอร์ติฟิเคตเนี่ยนะฮะที่เอามาโชว์เนี่ยนะฮะเขาเลยถูกขอให้ทำตามคำสั่งนี้ห้ามใช้คำว่า university ห้ามอ้างอิงว่า California U เนี่ยมันเป็น U นะฮะคือประเด็นคือมันไม่เป็น U ก็นี่นายหลุยเขาก็ทำตามคำสั่งแล้วก็เสียค่าปรับที่นู่นที่อเมริกาเนี่ยนะไปตั้งแต่วันที่11มกราคมปี2017อันนี้คือล่าสุดที่ CSLA เขาแฉครับคือยอมทำตามคำสั่งก็เลยได้รับการลดหย่อนค่าปรับใช่ใช่มีอีกเพจนึงฮะก็คือ The Reporter นะฮะก็ตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในใบปริญญาของคุณธรรมนัสเนี่ยมีชื่อเต็มว่า California University for Lens อะไรนะฮะ Credential ใช่ไหมCredential ใช่ใช่ Evaluation หรือCalifornia University FCE ที่พบว่าไม่ใช่มหาวิทยาลัยจริงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาแค่ให้บริการประเมินผลและบอกด้วยว่าคือแค่ให้บริการประเมินผลนะและบอกด้วยว่าตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายบรรษัทประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อการกุศลเพื่อช่วยให้พลเมืองสหรัฐและผู้อพยพย้ายถิ่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงเด็กยากจนที่จัดการโดยมูลนิธิอโมโซโลนะฮะนอกจากนี้ยังพบว่าแคลิฟอร์เนียไอ้ FCE เนี่ยจดทะเบียนเป็นเพียงโรงเรียนมัธยมปลายไม่ใช่มหาวิทยาลัยครับแล้วก็กระทรวงศึกษาสหรัฐเนี่ยบอกว่า California University FCE จดทะเบียนไว้ทำการศึกษาเกรด9ถึง12ซึ่งก็คือมัธยมปลายเท่านั้นแล้วก็อันนี้คือตรงกันบอกว่าเมื่อปี2017เนี่ยกระทรวงศึกษาสหรัฐสั่งปรับเงินและออกคำสั่งให้คุณลุยส์อโมโซโลเจ้าของมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยห้ามใช้คำว่ามหาวิทยาลัยหรือ university ในสถาบันของเขาครับเพราะไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เปิดให้มีการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาซึ่งอันนี้ลุยส์อโมโซโลคือคนที่เซ็นใบปริญญาเอกให้คุณธรรมนัสในปี2014ทีนี้ประเด็นนี้มันจะถูกลากยาวเพราะว่าในการค้นในการ investigate ของเพจนี้นะฮะบอกว่าในการตรวจสอบยังพบว่าCalifornia University FCE เนี่ยมีเครือข่ายในไทยผมเก็บอารมณ์ไม่ไหวแล้วมีกรรมการอยู่ในไทย12คนเฮ้ยแต่ล่าสุดเว็บไซต์ที่มีรายชื่อกรรมการเนี่ยถูกลบไปแล้วเว็บปลิวฮะแต่เข้าไปค้นมาได้มีชื่อของโหเยอะรสทัชพลยอดทองเลขานุการและอนุกรรมการคมนาคมเป็นประธานกรรมการวิชาการรสดร.เฉลียววิทูลประกรณ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Eastern Polymer Groupหรือ EPG รสดร.อรประภาชุติกรทวีสินเลขาธิการและอนุกรรมธิการคมนาคมพันธุ์เอกอาทิตย์วิทย์กมลรัตน์รองผบ.ป.แล้วรองผบ.ปราบปรามการค้ามนุษย์ครับรองผู้บังคับการนะแล้วก็ดร.พานุพงศ์จิตดลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภานี่เป็นกรรมการฮะแล้วก็พี่ถึกในทรานสคริปต์ของคุณธรรมนัสเนี่ยน่าสนใจนะคือทรานสคริปต์เนี่ยระบุถึงคาลามัสอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ที่วานูอาตูเนี่ยนะฮะ Republic of Vanuatu แต่ว่ามันมีที่อยู่อยู่ในกรุงลอนดอนก็คืออย่างนี้คาลามัสเนี่ยนะฮะซึ่งคือคาลามัสเนี่ยนะมันจริงๆมันต้องอยู่ที่วานูอาตูฮะแต่ที่อยู่เนี่ยมันอยู่ที่ลอนดอนฮะแล้วเป็นอาคารเปล่าไม่มีชื่อระบุเป็นหมายเวลาเสียใจเคยเอาภาพมาลงโอเคก็คือประเด็นก็คือที่มันเริ่มมีข้อมูลออกมาก็คือว่าตกลงแล้วแคลิฟอร์เนียยูเนี่ยมีปัญหาคือมันเป็นมหาลัยคารามันสารวานูอาตูเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อยู่ทางตะวันออกของออสเตรเลียออสเตรเลีย1,750กิโลมันมีไว้เพื่อสมมติพี่ถึกเกิดอยากเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมฮะสมมติพี่ถึกอยากเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องวิ่งทำเรื่องไปที่คาลามัสใช่ไหมครับแล้วก็เอาเรื่องไปเทียบเคียงต่อที่แคลิฟอร์เนียยูซึ่งคืออเมริกาผมก็ไม่เคยได้ยินถึงแคลิฟอร์เนียยูรู้จักแต่ University of California คืออันนี้ก็คือเราอาจจะคิดว่าคุณธรรมนัสถูกอะไรนะถูกชักชวนว่าเออเนี่ยมหาลัยนี้แกไม่รู้จักแกคิดว่ามันก็มีมาตรฐานมั้งเออแกก็อุตส่าห์ทำวิทยานิพนธ์ไปอ่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าบอกโลกแค่ดีหน่อยสิสิ่งที่แกตอบกับสื่อหรือว่าชี้แจงเนี่ยคือว่าไม่ใช่มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์แต่เป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อันนี้มันไม่มีฟิลิปปินส์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยในการค้นคว้าของเพจ2เพจสำคัญนี้ครับไม่มีฟิลิปปินส์มันไม่เกี่ยวกับประเด็นฟิลิปปินส์ไม่มีเลยมันเกี่ยวกับว่าไอ้ของที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นอันที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเซอร์ติฟิเคชันแบบที่คุณชูวัฒน์อธิบายใช่โอเคแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็คือว่ามหาวิทยาลัยจากในวานูอาตูใช่มั้ยฮะมหาวิทยาลัยชื่อนี้ทำการศึกษาทางไกลหรืออะไรแล้วแต่นั้นไม่ติดใจแบบสุโขทัยกับมหาวิทยาลัยก็มี California University FCE เนี่ยซึ่ง
มีศักดิ์เทียบเท่าชั้นมัธยมปลายเนี่ยให้การรับรองว่าวานูอาตูมหาวิทยาลัยคารามัสเนี่ยมีศักดิ์เทียบเท่ามหาวิทยาลัยซึ่งก็จะโยงไปลอนดอนอีกใช่และไอ้แคลิฟอร์เนีย FCE เนี่ยก็ไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาของแคลิฟอร์เนียแล้วนี่คือแล้วเพราะฉะนั้นที่คนอึ้งกันก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านร้อยธรรมนัสเนี่ยท่านเอามาโชว์อ่ะจริงๆมันมีบรรยากาศที่เราท่านเอามาโชว์เหมือนกับว่าโอ้โหนี่มั่นใจ 100% เลยว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนเป็นยันแล้วว่าสื่อเนี่ยหยุดวิจารณ์เรื่องนี้อันนี้ของจริงเนี่ยแต่ว่าปัญหามันคือตัวมหาวิทยาลัยไงปัญหามันไม่ใช่ใบนั้นปัญหามันคือองค์กรซึ่งออกใบนั้นว่ามันถูกต้องหรือเปล่าฮะแล้วก็เวลาจบปริญญาเอกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องทำบทความทางวิชาการแล้วต้องเผยแพร่ในที่ที่มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกให้วงการวิชาการให้การยอมรับเรามีวิทยานิพนธ์นะดึงขึ้นมาให้ดูก็ได้มีผมให้ดูที่คุณชูวัฒน์อธิบายก็คือว่ามันจะต้องไปตีพิมพ์ฮะในวารสารหนึ่งซึ่งสิ่งที่งานของคุณธรรมนัสไปตีพิมพ์เนี่ยก็ในข่าวเนี่ยก็บอกว่าในมติชนเขาก็ไปค้นเขาบอกว่าไปขุดต่อไอ้เว็บไซต์เนี่ยก็ไม่ได้รับการรับรองเหมือนกันเว็บไซต์ที่ตีพิมพ์งานวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้รับการรับรองเหมือนกันอุตส่าห์ทำ thesis ไปลงในเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการรับรองพี่ถึกนะฮะถ้าตามมาตรฐานปกติเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลปกติในประเทศปกติเนี่ยเรื่องอื้อฉาวแค่นี้ก็ไปแล้วนะในเรื่องปริญญาที่แบบมีคำถามคือความจริงเป็นไปได้ไหมว่าสังคมไทยมันไปติดเรื่องวุฒิใช่คือความอยากมีหน้ามีตากับวุฒิเนี่ยเราไปคิดกันมากไม่มีไม่เป็นไรว่าอันเนี้ยไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีมันต้องความสามารถรับตีไหมก็มีแต่ว่ามันต้องถูกต้องก็มีแต่ไม่จำเป็นต้องไปเอาวุฒินี้ก็ได้แต่ว่ามันคือเหมือนว่าแกไปอะไรอ่ะคือพอไปโกหกถ้าต่อสาธารณะแต่แกก็บอกว่าแกไม่ได้โกหกซึ่งผมคิดว่าบางทีแกอาจจะไม่รู้นะมันอาจจะเป็นขบวนการหลอกคือเขาออกให้ว่าเฮ้ยคุณเรียนอย่างนี้สิคุณจะได้ปริญญาอะไรเงี้ยแล้วคุณธรรมนัสก็เรียนจริงทำจริงก็เป็นไปได้ภูมิใจแต่ทีนี้มันก็เลยถูกเปิดโปงว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณภาคภูมิใจแต่ว่ามันกระทบตอนนี้แกจะทำยังไงแล้วมันทำให้แกเสียชื่ออันนี้ทำให้แกเสียชื่อเพราะว่าแกก็